มะเขือเทศสดๆแน่ถ้ามีใครบุกเข้ามาน่ะมันทำประโยชน์ได้ไหมมันทำประโยชน์ได้ไหมซิมเบิงเอ๊หล่อแล้วเนาะลูกของมามี่มาเดี๋ยวเหมือนบ้านคนแล้วค่ะลูกตื่นแล้วเหรอคะโอ๊ย สวัสดีป้าป้าแม่แม่ก่อนลูกเสียงดังตาขาตั้งกล้องไม่เจอไม่รู้ไปมั่วไว้ไหนสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆบ้านทุกๆคนเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอุ้มกลางมงให้ลูกนอนค่ะพี่ๆเพราะว่าแมงวันเยอะมากมาค่ะอุ้มให้ดูจะเข้ามุ้งเหรอลูกอ่ะเข้ามาน้ำหมาม้าเปิดให้ไปเข้าทางโน้นไปไปเข้าทางโน้นไปลูกไปนี่มาทางนี้ลูกนี่ไงหมาม้าทางไหนไปอ่ะไม่เข้าอีกไม่เข้าก็ไม่ต้องเข้าสรุปเข้าไปนอนใต้มงแล้วจ้าหาค่ะตั้งกล้องไม่เจอค่ะพี่ๆอุ้มไม่รู้ไปมั่วตัวไปไหนหาไม่เจอค่ะข้างหลังเป็นแตงกวานะคะพี่ๆมาเอาแตงกวาวางเรียงกันแล้วก็เป็นขาตั้งกล้องบ้ามากเป็นแตงกวาที่อุ้มได้มาจากบ้านเพื่อนบ้านนะคะเมื่อวันก่อนยังไม่ได้กินเลยนะคะนี่4ลูกเยอะมากค่ะพี่ๆแล้วเขาไม่ค่อยเก็บกันคือเขาอยู่กัน2ตายายคืออย่างอุ้มไปเนี่ยอะมึงอยากจะเก็บอะไรมึงก็เก็บไปเลยจะอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่วันนี้นะคะอุ้มอยู่กับเด็กๆทั้งสองคนแค่คนเดียวเพราะว่ายานอสนะคะแฟนอุ้มไปเยอรมันเนาะไปจัดการเรื่องเอกสารเรื่องกระดาษให้เรียบร้อยค่ะเมื่อวานพ่อปู่มามาใส่สัตว์ผลิตให้เนาะมาใส่จานดาวเทียมเขาเอาของกินมาฝากค่ะแอปเปิลที่บ้านนู้นออกลูกแล้วนะคะคลิปที่อุ้มไปพาพี่ๆไปบ้านคุณพ่อปู่เนี่ยต้นแอปเปิลมันอยู่ในบ้านอุ้มลืมค่ะแกปลูก 7-8 ต้นทุกต้นออกลูกหมดแล้วนะคะแค่2ปี3ปีนี่คือแอปเปิลได้กินลูกแล้วนะนางก็เก็บมาให้นะคะนี่หอมมากเลยค่ะพี่ๆหอมแบบแค่ได้กลิ่นแอปเปิลสดๆจากต้นนะก็สดชื่นแล้วปกติอยู่เยอรมันเราก็จะไปเก็บตามข้างทางในป่าเอาเนาะมันก็มีลูกดีลูกไม่ดีแต่อันเนี้ยก็คือแกขอดูแลมันก็ได้ลูกดีๆลูกสวยๆและไม่ใช่แค่อุ้ยมะเขือเทศค่ะแกบอกว่ามันสุกเยอะมากแตงกวานะคะพ่อก็เอามาให้พริกเผ็ดนะคะ2ลูกอุ้มยังไม่ได้ล้างเลยเมื่อวานอุ้มยังไม่ได้ออกจากถุงมันจะเริ่มเน่าแล้วเพราะว่ามันสุกเต็มที่แล้วนี่ค่ะแล้วอุ้ยเยอะมากพ่อบอกว่ามันออกเยอะพ่อก็ไปเยอรมันด้วยกับยานอสนะคะแล้วก็กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาก็ไปเอารถเนาะเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อรถอะค่ะเพื่อนๆพี่ๆซื้อรถที่ประเทศเยอรมันนะคะแล้วก็
เดินเรื่องเสียภาษีแล้วก็เอามาส่งคนที่ประเทศเซอร์เบียเขาก็ได้รับออเดอร์อาทิตย์ละรถหรือเดือนละครั้งสองครั้งนะคะเขาก็จะไปประเทศเยอรมันซึ่งส่วนมากเขาก็จะไปค้างที่บ้านอุ้มนั่นแหละค่ะที่ห้องเช่านั่นแหละค่ะเนาะอันนี้ก็ให้ไก่ไปอันไหนเละๆก็ให้ไก่เนาะอันนี้ของเพื่อนบ้านเมื่อวันก่อนเดี๋ยวอุ้มจะเอาไปล้างเดี๋ยวอุ้มจะพาพี่ๆไปล้างผักค่ะวันนี้ช่างเข้าไปพักเบรกอาหารเช้านะคะเข้ามาตอน8โมงเช้าอุ้มก็ตื่นแล้วแหละค่ะพี่ๆก็กำลังงงเงียอยู่จะเก็บของอยู่เขาก็มากดออดอุ้มก็รีบเอาลีโอไปซ่อนก่อนเพราะเดี๋ยวมันเสียงดังลีโอตกใจวันนี้เขามาขุดหน้าบ้านให้เป็นวันที่2แล้วนะคะเมื่อวานเขาก็ทำไปประมาณ 3-4 ชั่วโมงส่วนวันนี้อีกอุ้มคิดว่าอีกประมาณสัก2ชั่วโมงก็เสร็จเดี๋ยวอุ้มจะมารวมราคาให้พี่ๆนะคะเผื่อพี่ๆสนใจเนาะว่าราคาอย่างเงี้ยมาขุดลอกหน้าดินที่เซอร์เบียเนี่ยมันมีความคล้ายที่ประเทศไทยเปล่าเนาะเดี๋ยวจะมารวมให้เพราะว่าอุ้มรู้คร่าวๆเลยค่ะแฟนอุ้มบอกมาแล้วว่าเขาคิดยังไงต่อรถต่อเที่ยวแล้วก็รถขุดอันเนี้ยค่ะเขาจ้างเป็นชั่วโมงชั่วโมงละกี่บาทเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวอุ้มจะมาบวกให้แล้วตอนเย็นๆเดี๋ยวอุ้มจะพาลองพาโคล่านะคะเดินไปร้านมินิมาร์ทร้านขายของชําที่ใกล้บ้านที่สุดนะคะอยู่ฝั่งนู้นเดินไปประมาณ1กิโลเมตร1กิโลกว่าค่ะเดี๋ยวอุ้มจะพาโคล่าเดินไปครั้งแรกนะคะเดี๋ยวมาลุ้นเป็นครั้งแรกของการออกนอกบ้านของโคล่าแล้วก็เดินไปด้วยกันกับโคล่ากับอุ้มนะคะวันนี้เนาะมาค่ะไปล้างผักกันจ้ามาค่ะนี่ล้างผักกันค่ะเดี๋ยวมาม่าอาบน้ำให้หนูอันนี้กระดูกหนูเอาไปนู่นไปเดี๋ยวอาบน้ำให้อ่ะลูกล้างข้างนอกอย่างนี้แหละค่ะน้ำฟรีเพราะว่าน้ำบาดาลเราเจาะน้ำบาดาลเองอะไรนักหนาเนี่ย มาค่ะอยู่กันลีโออยู่ข้างนอกเหมือนกันนะคะพี่ๆอุ้มไปเอาลีโอออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าอุ้มรักโคล่ามากกว่าเขาซึ่งอุ้มไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าลีโออยู่กับเรามาตั้งแบบ7ปีแล้วเนาะดังนั้นอุ้มก็ให้ความสำคัญกับลีโอเขาเรียกอะไรอะความรู้สึกของลีโอมากกว่าโคล่านิดนึงเพราะโคล่ามันยังเด็กมันไม่ค่อยรู้ภาษาเท่าไหร่แต่กับลีโอเราก็ต้องแบบอยู่ด้วยกันมาตั้งนานเดี๋ยวเขาน้อยใจค่ะพี่ๆบางทีสัตว์เลี้ยงเขาก็น้อยใจเป็นเด้อที่บ้านของเพื่อนอุ้มอ่ะของไอ้อ้วนอ่ะถ้าพี่ๆไปดูคลิปเก่าๆที่จำได้ว่าเจ้านายอุ้มลูกไอ้เขาเรียกหัวหน้าเชฟคุกกิ้งของอุ้มอ่ะที่ร้านทำอาหารนั่นแหละเขามีแมว2ตัวค่ะพี่ๆแล้วไอ้ตัวหนึ่งอ่ะนั่นลีโอไปดูรถเกรดรถไถรถตักแล้วคือไปดูไม่ใช่ไปดูดิคือมันอยู่ไม่ได้อ่ะค่ะพี่ๆเพราะว่าไอ้ตัวหนึ่งมันขี้อิจฉามันอยู่ไม่ได้มันก็หนีออกจากบ้านนะคะแมวอ่ะแต่ว่ามันก็อยู่บ้านใกล้ๆกันตรงนั้นแหละค่ะพี่ๆสองถนนข้ามมาฝั่งที่อุ้มทำงานนะเต็มเขาไม่กลับบ้านนะพี่ๆเขาเจอเวลาเราเดินกลับบ้านอ่ะเขาเจอพวกเราเขาเจอไอ้อ้วนนะเรียกชื่อเขาอ่ะเขาก็หันมามองแล้วเขาก็มาให้รูปนะคะพี่แต่เขาไม่กลับบ้านคือเขาอยู่กับคนอื่นเขารู้สึกดีกว่าส่วนไอ้แมวอีกตัวก็อยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวอย่างแบบดีไม่มีคนมาแย่งกินนี้นะคะพี่ดังนั้นอุ้มก็เลยต้องให้ความสำคัญของเลโอนิดนึงเนาะอยู่กัน2คนแน่2ตัวกัน1แม่ไปอยู่แบบแม่แมวแม่หมาอย่างนี้ไปก็มีความสุขไปตามภาษาเราอะค่ะอยู่กับคนเยอะก็วุ่นวายเยอะเหมือนที่เยอรมันอยู่เยอะวุ่นวายเยอะอย
ยู่อย่างนี้เลยค่ะมันบ้าบอตามภาษาเราไปช่วงเบื่อก็ไปเดินในเมืองบ้างอะไรเดี๋ยวมาม่าจะอาบน้ำให้หนูแล้ววันนี้ร้อนมากเลยตอนเย็นจะได้ไปไหมเนี่ยช้อปปิ้งอะสงสัยจะไม่ได้ไปแล้วมั้งหรอกช้อปปิ้งร้อนอย่างเงี้ยอะไรลูกกินพริกเหรออ้าวจะกินพริกเหรอเดี๋ยวก็ไล่ร้องไห้ละกินแอปเปิ้ลเหรอฮะนี่โอมะเขือเทศมะเขือเทศสดๆแน่อะไรอะไรก็จะกัดมีคนมาคนนี้แน่นิสัยไปยุ่งกับลิโอทำไมลูก Las de Leo en Ruena เอาช่างมาแล้วช่างไปกับหัวรถเดี๋ยวอุ้มไปตามล่าหาลิโอก่อนนะพี่ๆเสียงดังเดี๋ยวน้องตกใจมาค่ะมาค่ะนั่นโลกชั้นแต่ละตัวเดี๋ยวอุ้มไปตามล่าหาลิโอก่อนนะคะโอ้ได้ยินเสียงช่างได้ยินเสียงช่างแล้วลูกตูดด้วยเหรอลูกตูดด้วยเหรอมะทางนี้ก่อนทางนี้ก่อนนี่ตรงนี้ก็มีอ่ะนอนก่อนนอนอึ๊บนี่มานี่ไงอยู่กัน3คนเราอันนี้ก็อะไรก็ไม่รู หล่อแล้วลูกหล่อแล้วเนาะลูกของมามี บ้านเดี๋ยวเหมือนบ้านคนแล้วเรามาอยู่ฝั่งคนละถนนตรงข้ามหน้าบ้านนะคะมาดูว่าช่างเขาใกล้จะเสร็จแล้วค่ะพี่ๆแต่ว่าไอ้ปูนตรงนี้มันเอาออกยากมากเลยมันแข็งแรงแล้วมันเป็นแผ่นใหญ่เขาต้องใช้เวลามากเลยเนาะมาแล้วค่ะนั่นเขาเอาไปทิ้งฝั่งนั้นค่ะนู่และแล้ววันนี้นะคะก็ผ่านไปได้ด้วยดีทุกอย่างเรียบร้อยนะคะแต่มันมีอยู่อย่างหนึ่งค่ะพี่ๆที่อุ้มยังห่วงนั่นก็คือประตูหน้าบ้านอุ้มล็อกไม่ได้อุ้มปิดไม่ได้อุ้มใส่กลอนอุ้มจะล็อกกุญแจไม่ได้เพราะว่าตอนที่ช่างเขามาขุดหน้าดินให้เราเนี่ยเขาลากอะค่ะเอาคือแฟนอุ้มให้เขาเอาปูนที่เราเทอะค่ะหมดตรงนี้ไม่มีเลยนะคะตามที่อุ้มอัปเดตให้ทุกคนได้เห็นเนาะทีเนี้ยตรงที่จะใส่กลอนแล้วก็ใส่แม่กุญแจล็อกมันใส่ไม่ได้แล้วอุ้มอยู่คนเดียวค่ะพี่ๆอุ้มกลัวบอกตรงๆเลยนะว่ามีความกลัวนิดนึงเพราะโคล่าก็ยังเล็กแต่อุ้มจะขังโคล่าไว้บริเวณตรงนี้นะคะตอนดึกๆนะพูดถึงชื่อปุ๊บก็มาปั๊บเลยส่วนลีโอก็นอนข้างในกับอุ้มทุกวันนะคะแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้ามีใครบุกเข้ามาน่ะมันทำประโยชน์ได้ไหมมันทำประโยชน์ได้ไหมมันทำประโยชน์ไม่ได้
มันทำประโยชน์ไม่ได้แถมเราต้องปกป้องอีกนะคะไอตัวเนี้ยก็เอากำลังใจช่วยอุ้มด้วยนะคะว่าคืนนี้อุ้มจะอยู่รอดปลอดภัยหรือเปล่าเนาะถ้าเกิดว่าคลิปต่อไปไม่เห็นก็แปลว่าอีนางอุ้มเนี่ยมันไม่รอดอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไปแล้วค่ะเนาะก็ส่งกำลังใจเชียร์อุ้มช่วยอุ้มให้ผ่านพ้นรอดคืนนี้แล้วก็คืนต่อไปจนกว่ายาโนจะกลับมาเนาะมีอะไรจะโชว์ค่ะนี่นะคะนี่เป็นเบียร์ที่ขึ้นชื่อมากๆนะคะของประเทศเซอร์เบียเนาะเดี๋ยวอุ้มจะมาซิมให้เบิ่งแล้วก็มาลากันตรงนี้เลยค่ะพี่ๆอุ้มจะไปจัดการเอาลูกเข้าคอกนะคะแล้วก็พาโคล่าไปชิงช่องอีกรอบหนึ่งก่อนที่อุ้มจะปิดตรงนี้นะคะมาค่ะเดี๋ยวอุ้มจะมาซิมเบิงซิมเบิงนี่ยังไม่เคยชิมเลยนะยี่ห้อนี้มาเดี๋ยวอุ้มจะมาชิมให้ดูนะคะว่าปกติเราไม่ค่อยกินเบียร์นะไม่ค่อยกินเลยคือยกเว้นมีที่ทำงานบ้างเวลาเลิกงานแบบมาอะไรเงี้ยไฟอาเบนเบียร์อะไรเงี้ยก็กินกับเขาแบบเครื่องแก้วอะไรเงี้ยนี่ค่ะเดี๋ยวอุ้มจะชิมให้เนาะอ่านไม่ออกสักคำเลยค่ะพี่มันเป็นภาษาแบบเขาเรียกว่ามันไม่ใช่ภาษาอังกฤษอะเขาเรียกว่าออกชื่อยากๆอุ้มไม่ออกดีกว่าเดี๋ยวแฟนอุ้มมาเดี๋ยวอุ้มให้แกออกเสียงให้ดีกว่าเพราะว่ามันออกเสียงยากมากเลยค่ะไอตัวหนังสือเนี่ยนะเหมือนที่ว่าเป็นของรัสเซียนะคะซิมเบิงแรงอยู่นะคะพี่ๆจืดๆแต่แรงมีความคล้ายลูกเรามีความคล้ายแต่ไม่เข้มเท่าเบียร์ช้างอุ้มคิดว่าน่าจะประมาณเบียร์ลีโอได้ไหมคะพี่ๆเนาะอุ้มไม่ใช่คอเบียร์แต่ว่าเคยกินเบียร์ช้างเบียร์สิงห์อยู่เนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับการประจนภัยของอุ้มวันนี้คนเดียวเนาะโดยไม่มีสามีครั้งแรกเลยนะคะที่อยู่เซอร์เบียสามีไม่อยู่พ่อตาไม่อยู่เพื่อนบ้านอีก3บ้านนะคะที่รู้จักกันก็ไม่อยู่แต่คุณลุงอิมเรย์อยู่ฝั่งข้างหลังตรงนั้นนะคะยังอยู่ค่ะเนาะโอเคค่ะสำหรับวันนี้อุ้มไปแล้วนะคะทุกคนกู๊ดบายค่ะกู๊ดเทนนะนะคะชลับกู๊ดนะคะฝันดีนะคะมีความสุขรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้อะไรๆมันก็แย่เนาะก็สู้ๆค่ะพี่ๆสู้ๆค่ะเนาะเราต้องสู้อะค่ะเราทำอย่างอื่นไม่ได้เราก็ต้องสู้แล้วก็ต้องรอจนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นเนาะอุ้มเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ